ฟินไหมมันฟินที่สุดเลยมันรู้สึกนี่คืออินเนอร์จริงหรือเตรียมการแสดงเป็นการเตรียมการแสดงคือเราแบบว่าเขามาซัพพอร์ตเพื่อนซัพพอร์ตพี่ชายเพราะว่าเราอะรู้สึกเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้เลยเพราะว่าเราได้ทำการออกเฟซไทม์คุยกันตลอดเวลาวิดีโอคอลคุยตลอดเวลากับคุณน้ำตาลพิจารณาค่ะใช่แล้วกับพี่กับเต้ยเราได้คุยกับเต้ยก่อนอ๋อดิฉันไม่เคยทำงานร่วมกับคุณเต้ยแล้วก็รู้จักว่าคนนี้คือเต้ยแต่ว่าไม่เคยสนิทกันละครเรื่องนี้สนิทเลยโดยวิดีโอคอลค่ะใช่กับพี่ก็สนิทนะหรือว่ายังสนิทอยู่มั้ยก็เป็นพี่ที่สนิทเหมือนเดิมใช่แล้วอย่างเมื่อกี้ที่แบบฉากที่ให้จำลองการหอมแก้มเป็นยังไงคะโอ้โหฟินไหมมันฟินที่สุดเลยมันรู้สึกแบบน่ารักเราได้เห็นแบบรูขุมขนเขาใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกฟินฉันรู้สึกเหมือนตัวเองพองตัวเป็นอึ่งอ่างค่ะพอเขายิ่งเอาหน้าเข้ามาใกล้เราก็ยิ่งพองตัวฟีลแบบเขินไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออดิฉันก็เอาผมอะค่ะคืองี้เลยจะได้ง่ายต่อการแบบหอมไงเอ๊ะทำไมไม่ห่วงตัวเลยเนาะไม่โดนไม่โดนใช่ตอนแรกแบบจะหันตอนแรกเขาให้หอมแก้มแต่ฟิลมันไม่ได้เขาก็เลยว่าหันหน้าเข้าหากันเลยละกันแล้วก็แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยกี่มิลลิเมตรเมื่อกี้ปลายนิ้วก้อยอะไรนะคะพี่เต๋าผักแล้วพี่เต๋าผักแล้วแต่โชคดีทุกยีง่ายเพราะจะดูไม่งามไฟดับค่ะไม่จริงไฟดับเลยค่ะขานี่กูจริงค่ะคนที่ยืนข้างขวาบนหลังเราข้างหลังเราค่ะอันนี้ใช่ค่ะใช่คือใช่คือแม่บีเขาก็ติดต่อใช่เป็นคือเขาเป็นเจ้าของร้านที่เราไปกินวันนั้นค่ะใช่แล้วเราก็นัดกันไปกินข้าวแต่ถามว่าคู่แบบก่อนนั้นคือเราคุยกันหล่อแล้วก็แบบไม่ใช่คือเราเจอเขาวันนั้นอ่ะวันแรกเหมือนกันคุยกันครั้งแรกที่วันนั้นใช่ค่ะเจอกันครั้งแรกก็คือที่ร้านอาหารที่เป็นข่าวก็คือรูปนั้นอ่ะครั้งแรกเลยที่เราดูเรียบร้อยมากแบบว่ามันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆค่ะเพราะว่าคนเขาเอาจริงๆก็เหมือนคนแปลกหน้าทั้งคู่เนาะใช่ก็ผิวคล้ำนะใช่ดูเลี่ยนๆนะผิวคล้ำไม่รู้เลยเพราะว่าเพิ่งเริ่มแบบค่ะใช่ก็มีนัดกันแล้วว่าอาจจะแบบไปกินซีฟู้ดต่อค่ะแป๊บหนึ่งยังไม่ได้เป็นอะไรเลยพี่แจ็คแลกไลน์แล้วค่ะได้ทักเซฮัลโหลไปหรือยังค่ะเขาเซ็ตเขาเซ็ตฮัลโหลมาแล้วค่ะเขาใครเริ่มก่อนเขามั้งคะจำไม่ได้อ่ะมีทุกวันเลยไหมเอาจริงๆป้ามันเป็นข่าวจนกดดันไปหมดแล้วเนี่ยฉันเพิ่งไปกินข้าวกับเขาครั้งแรกแล้วฉันก็เพิ่งเจอหน้าเขาวันนั้นเลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแบบเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เกรงใจแม่บีเขาก็แค่บอกว่าพี่คนนี้นะชื่อพี่ตั้มเป็นเจ้าของร้านนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็อ๋อค่ะสวัสดีค่ะอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ไม่ได้นั่งข้างกันก็แบบเราก็นั่งกับแก๊งพี่ที่แบบเราสนิทอะไรเงี้ยมันนั่งยิ้มมองจอยังไม่ถึงขนาดนั้นใช่พี่ถามในกระบวนการการที่เขาจัดให้เขาต้องยังไงต้องส่งรูปมาให้เราดูหรือว่าบอกเราบอกว่าเราชอบผิวคล้ำดำแดดพันธุ์ไทยดีเยี่ยมไงนึกออกมั้ยแล้วแม่บีก็บอกว่าเนี่ยมีคนนี้แบบว่าเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารเดี๋ยวเราลองไปกินมั้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านี่ก็รู้สึกว่าถ้าเจอตัวจริงเราก็จะรู้ว่านิสัยใจคอเป็นยังไงเข้ากันได้มั้ยหรือว่าไงแต่ว่าคือเราก็บอกแม่ไปแล้วว่าถ้าสมมติว่าคุยแล้วแบบเป็นพี่เป็นน้องคืออย่าเพิ่งเร่งเราว่าจะต้องเป็นแฟนกันหรือว่าจะต้องคุยกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรือว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเราบ้าเบอร์ไหนนึกออกมั้ยก็คุยเป็นเป้าหมายว่าพี่น้องไปก่อนใช่มันจะได้แบบไม่กดดันมากแต่พอเป็นข่าวก็กดดันอ่ะส่งมาหลายคนมั้ยไม่คนนี้เลยแล้วพอเป็นข่าวไปแม่ไม่ส่ง IG แม่ไม่ส่งอะไรให้เลยเขาส่งอะไรมาส่งแค่เวลานัดกินแม่ส่งแค่เวลานัดกินข้าวมาให้แล้วตอนนั้นเราพอเขาส่งมาเราต้องไปแมทเราต้องสวยแค่ไหนหรือว่าจะต้องเตรียมกันบ้านมั้ยตอนแรกก็แอบกลัวๆนิดนึงก็เลยก่อนวันที่จะไปกินข้าวประมาณวันนึงมั้งก็เลยเขียนหาแม่บีประมาณว่า
ขอดูรูปหน่อยได้ไหมเล่าอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ว่าฉันเดินเข้าไปแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าใครหรือเขาต้องการจะแนะนำใครแบบเจ้าของร้านอาหารหรือเชฟนึกออกไหมหรือใครหรือเด็กเสิร์ฟหรอเพราะว่าเราเปิดประตูเข้าไปเราเจอฝรั่งเลยคนแรกเป็นผู้จัดการร้านเราคิดว่าคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าอ๋อโอเคพอส่งรูปมาเราก็พอจะได้โฟกัสทุกคนใช่เราก็จะรู้ว่าอ๋อคือคนไหนซึ่งเราก็ดันไม่ได้เอา IG เขาไปเสิร์ชมากเราก็แค่เห็นว่าเออแคปมาแล้วหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยพอเป็นข่าวได้เผื่อเขาไหมว่าเขาก็โดนจับตามองด้วยเหมือนกันเขามาคุยเลยก็คุยใช่เขาก็บอกว่าเออเราโอเคไหมที่แบบเป็นข่าวกับเขาเพราะเขารู้สึกว่าแบบไม่ทำไมถึงข่าวมันถึงเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่คนนึงพอค่ะการส่งเพลงให้กันเหมือนเออเขาหวานมากค่ะเออยังไงบ้างพรุ่งนี้เราก็ดูแมทนะแต่คุณก็รู้สึกว่าแหมพี่ก็แมทลูกทำไมเปลี่ยนนะหนูพี่ก็บอกว่าหนูแมทกับทุกคนน่ะก็เป็นพี่เรียบร้อยอยู่แล้วหรอข้ามปีมันเลยนะก็ยังเป็นปออนุบอยู่ข้ามปีก็ยังเป็นปออนุบอยู่อ๋อใช่ก็เป็นเพื่อนกันไงเออแต่กับปอก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันที่สุดจังหวะลีลาดไงความสัมพันธ์จังหวะลีลาดใช่ลืมไหลเล่นถลายหน้าไปเลยเนี่ยไม่ทราบเลยอ่ะไม่รู้แต่ว่าพอเขาก็ดูแบบว่าเล่นกับเราด้วยนะก็มันสนิทกันไงมันก็รู้ว่าแบบเล่นกันได้แค่ไหนอะไรมันก็กล้าเล่นไงใช่อย่างพี่ตั้มเนี่ยเราก็ไม่กล้าเล่นเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่ายังไงเห็นไหมล่ะนิ่งเป็นพิเศษเลยเนี่ยไม่เผยตัวตนให้เขาเห็นใช่เราก็ไม่รู้เขาจะรับเราได้หรือเปล่าดีๆนี่เป็นคำถามเป็นไงครับเป็นเกเป็นปอเป็นหรือว่าทั้งหมดต้องย้อนกลับมาที่พี่เกอันดับหนึ่งในใจที่สุดอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบพี่เกดก็คือเหมือนแบบเป็นพระประธานอะไรกันสุดท้ายแล้วเติมแล้วพอเห็นข่าวกับพี่ตั้มไปพี่เกดก็จะเข้าใจผิดว่าแบบแต่ที่มีแฟนแล้วก็รู้สึกว่าแม่เราพี่จะฝากบอกพี่เกดตรงนี้ไหมพี่เกดก็ให้น้องไปเถอะเราไม่ถอยมาหรอไม่แบบว่าแต่พี่เกดก็ยังจะเป็นคนที่เราเคารพบูชาเสมอแปลว่าคนนี้เขาจะต้องมีความใกล้เคียงพี่เกดนะผิวคล้ำนะอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาคล้ำไหมคล้ายคือเอาจริงๆภายนอกพี่ตั้มก็คือคล้ายอยู่ได้อยู่หนึ่งเกดสองพี่ตั้มหรอหนึ่งเกดสองพี่ตั้มสามไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนเสียใจไม่ได้เราแบบคนละคาทากอรีพี่เกดน่าจะเป็นพี่ชายอันเป็นที่รักยิ่งปอก็จะเป็นเพื่อนสนิทเออพี่ตั้มเนี่ยเป็นพี่ที่เพิ่งรู้จักกันเออไม่รู้เลยจริงๆค่ะเรื่องอื่นไหมตอนนี้นอกจากสามคนไม่บอดหรอกแต่ว่าพี่แต่ว่าแม่บีส่งมาให้ดูตลอดนะหรือว่าคนนี้ก่อนไม่เขาก็ให้คุยทีละคนใช่แต่ด้วยความที่มันไม่รู้จักกันมาเลยดังนั้นมันจะต้องมีความแบบศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าซึ่งบางทีอ่ะการพิมพ์เมสเซจเฉยๆมันก็อาจจะไม่เพียงพอคนนั้นเดทแบบไปสองคนก็อาจจะมีเพราะว่ามันไม่รู้จะตอบอะไรมันยังอยู่ในช่วงแบบไม่ยังไม่รู้ยังไงอ่ะไม่นี่บอกตรงสุดๆแล้วคือนี่พยายามจะพูดพี่บอกว่าแบบมีกู๊ดไนท์มีฝันดีไหมคือถามว่ามีไหมมีแต่ว่ามันยังไม่ได้ถึงขั้นทุกวันนึกออกไหมคือมันยังไม่มีอะไรชัดเจนที่จะแบบออกมาพูดได้อะไรเงี้ยแล้วก็เกรงใจพี่เขาด้วยไงอัปเดตจ้างด้วยนะคะงานหน้ามีเรื่องให้สัมภาษณ์อยู่ค่ะอีเวนต์เฟิร์มด้วยจ้าโอเคขอบคุณค่ะ